โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลครับและนี่คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในมอดรถตุ๊กๆนะครับผม เป็นตุ๊กๆแบบว่าผมจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือมันคันเล็กเล็กมากครับดูฮะเวลายืนสูงกว่ารถอีกอ่ะดูดิเห็นไหมหึนะสุดยอดเลยอ่ะนี่เดี๋ยวดูข้างในดูข้างในสังเกตข้างในครับใจโล่งๆแบบนี้แหละนะเฮ้ยใครมาเบิ้ลเครื่องรถหน้าบ้านเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะนี่ดูท่อแต่งครับท่อคู่ด้วยนะสุดยอดเลยครับเหมือนตุ๊กๆบ้านเราไหมคล้ายๆแต่ผมว่ารถตุ๊กๆมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละนะไปฮะเดี๋ยวเราลองไปขี่กันดูครับผมนี่สังเกตว่าแฮนด์มันอ้าวใส่หมวกด้วยครับเพื่อความปลอดภัยหัวคนนี่จะทะลุหลังคานะครับเวลานั่งก็จะแบบแปลกๆนิดนึงนะก็แฮนด์สามารถเลี้ยวได้ปกติครับเจ๋งดีนะมุมมองบุคคลที่1เป็นไงเฮ้ยเข็มความเร็วขึ้นด้วยครับดูว่ามีวัดรอบโอ้ขับรถไม่ดีเงี้ยไม่ได้มองคนมองรถอะไรเลยนะนี่แรงอยู่ดูดิแรงจะควบคุมไม่อยู่กันเลยทีเดียวฮะรู้สึกว่ามุมมองภายในจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ฮะเข็มความเร็วขึ้นด้วยฮะดูวัดรอบโอ้วัดรอบขึ้นเป็นหมื่นรอบเลยฮะสุดยอดแรงโคตรเลยรถตุ๊กที่แรงจริงๆครับคันนี้โอ้ยถ้าไปส่งผู้โดยสารนี่ผู้โดยสารหนาวแล้วเนี่ยขนลุกเลยแหละครับโอ้มี6เกียร์นะฮะวิ่งกัน150นี่เดิมๆนะฮะวิ่งกัน150กันเลยทีเดียวฮะโอ้โหโอ้ยชนจังหวะนี้ดิฟยกล้อได้ไหมยกล้อบรอนโคตรตุกๆซิ่งครับโอ้ยหัวคนนี่แบบว่าโผล่ออกมาเลยเนี่ยดูถอยหลังแวบที่ทำโดนัทได้ไหมเนี่ยนี่ทำโดนัทแม่เฮ้ยรถแรงดีครับเอาไปแต่งคนนี้หน้าตาเหมือนช่างอั่นเลยวะนี่ครับผมจังหวะนี้ก่อเต็มที่เบรกเต็มร้อยบัมเปอร์หน้าเลือกได้นะแต่เวลาเลือกแล้วมันจะบั๊กครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นมอดทับนะฮะมันไม่ใช่มอดเดิมของมันนะไม่ใช่เอ็ดออนว่างั้นเถอะบอดี้เวิร์คครับผมไม่เห็นนะอ๋ออยู่ด้านในนะครับไม่ใส่เฟรมอ๋อใส่เฟรมด้วยเข้าท่าอันนี้อะไรผมคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันพอจะทำให้แต่งแล้วเหมาะกับรถเรานะครับสรุปแล้วยังไม่มีเนี่ยเหมือนกับว่ามาแต่งเครื่องแล้วกันอ่ะนี่ครับแอร์ฟิลเตอร์ใส่ไปท่อ ท่อมาโหดตรงนี้แน่นอนนะนี่ท่อมาโผล่ตรงนี้เอาท่อเดิมแหละเจ๋งสุดๆแล้วไฟซีนอนครับผมสีนี่ผมจะมาเปลี่ยนสีมากกว่านะนี่เอาตุ๊กๆสีอะไรดีตุ๊กๆสีโอ้โหสีเขียวตุ๊กๆเขียวครับเราเป็นตุ๊กติดตุ๊กทุยตุ๊กๆรักโรคนะฮะสเกิร์ตว่าไงสเกิร์ตจะอยู่ข้างล่างครับผมสปอยเลอร์สปอยเลอร์อยู่ด้านหลังนะเอ้ยใส่ได้ใส่เอาไว้เท่เฉยแหละนี่ฮะแต่งไปเทอร์โบใส่ด้วยอ่ะล้อเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะ SUV โอ้โหล้อเปลี่ยนได้ว่ะล้อเท่เอาล้อแบบไหนดีอ่ะไม่แน่ใจว่าจะเอาล้อแบบไหนดีครับเอาแบบ VIP แล้วกันนะแล้วเราจะได้เปลี่ยนสีได้ด้วยฮะล้อทองเนื้อใส่ยางดีไซน์ด้วยฮะเพื่อความสวยงามนะครับโอ้พอเท่านี้ผมก็ว่าซิ่งแล้วล่ะนี่ไง
ถ้ามันยังไม่ซิ่งเดี๋ยวเราแต่งเพิ่มได้ครับเรามีเมนูสักอย่างนะฮะโอ้ยผมอยากได้สปอยเลอร์ใส่ว่ะให้มันซิ่งๆนิดนึงนะทุกๆซิ่งวิ่ง8ล้านนะนี่เสร็จเรียบร้อยครับเหลือแต่ลูกค้านะครับจังหวะนี้โอ้โคตรเท่เสียงโบอย่างดังเลยครับฟิตฟิตฟิตเลยฮะโอ้สุดยอดอ่ะโอ้แน่นอนว่ะโคตรซิ่งมากครับผมยูโอ้ยรถซ่อมรถก่อนไม่ไหวเราขับซิ่งเกินไปนะครับแน่นอนอ่ะสุดยอดอ่ะนี่ครับพอแต่งมาแล้วก็สีจะสดใสมากๆเลยนะครับอะไรครับกำลังรีวิวรถอยู่เนี่ยนี่ไปเดี๋ยวเราไปหาลูกค้ากันดีกว่าครับผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถพาคนซ้อนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองแรนดอมบอดี้การ์ดมาดูนะครับแรนดอมมา1คนขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้นะครับแถมรถจะชนบอดี้การ์ดแล้วตายรถจะชนตายแล้วเนี่ยเอารถเราแรงเกินไปครับซ้อเลยโน่นี่เวลาแต่งแล้วดูซิว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่ครับเกียร์4ฮะเกียร์5ครับโอ้โหยกล้อไปเหมือนวิ่งแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะโอ้ซื้อนี่แหละขับรถผ่าไฟแดงมันจะเป็นแบบนี้แหละครับเจ็บครับผมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับถ้าเราประมาทนะฮะนี่ทุกๆโคซิ่งผมว่าผมต้องพาใครขึ้นมาข้างบนแล้วล่ะนะต้องเสกคนครับผมเสกคนเอาใครดีอ่ะเอาน้องโมมี่กับน้องใหม่ดีกว่าเย้เรียบร้อยครับตอนนี้เราพา2สาวนะครับขึ้นรถตุ๊กๆรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะพา2สาวไปซิ่งครับอีโคตรแนวเลยว่ะอุ้ยใช้ได้ยอดโอ้บรรยากาศไม่เข้าท่าเลยเปลี่ยนติ๊กต้าซันนี่ดีกว่าอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมสวยงามครับบอกเลยสวยงามตามท้องเรื่องนะโอ้รถซ่อมก่อนดีไหมนี่ดูฮะล้อทองรถกูกำลังรีวิวเลยมีรถสวนมาอีกแม่ล้อทองครับแล้วก็รถคันเขียวนะครับเนี่ยยอดสุดยอดผมชอบมากเลยฮะอยากให้รถตุ๊กๆไทยเป็นอย่างนี้ติดสปอยเลอร์ด้วยฮะมาครับซิ่งกันหน่อยว่าไงสาวๆโอ้สาวๆบอกเสียวเว้ยนะไปเราไปซิ่งกันต่อดีกว่าคือเสียงมันใช้ได้มากเลยครับเสียงนี่แบบนะสุดยอดเลยยูโอ้มีอันนี้เขาเรียกอะไรกระโดดขึ้นมานิดนึงฮะยูโอ้นี่ต้องมาเหินนี่เหินเตรียมตัวเหินนี่ยูโอ้มาไงวะเนี่ยแข่งกับรถแลนลี่มาแข่งกัน12ครั้งครับ2รอบดูสิว่ารถเราจะชนะเขาได้หรือเปล่านะฮะมาครับที่2 1 0กำลังแข่งกันอยู่มีตำรวจมาอีกบัตโทโอ้โหเรายิงกันเละหมดนะโอ้ยข้างหน้าชนกันเละครับผมโอ้โหหลบไปเพื่อนหลบไปเร็วตำรวจก็โอ้โหมันยิงอะไรกันตอนนี้คนเขากำลังแข่งรถกันมาครับผมจังหวะนี้โอ้โหทางไม่น่าเอามาแข่งรถเลยฮะคือทางแคบมากไปครับจังหวะนี้ไปกันต่อครับนี่รถเราก็คล่องตัวอยู่นะเพราะว่ารถเรามันเล็กไงเลี้ยวง่ายแต่อย่าเลี้ยวแรงครับเดี๋ยวจะหลุดนะครับผมนี่ยาวไปครับโอ้โหเหยียบคนนะผ่านไปแล้ว1รอบครับรอบอันนี้กำลังเข้ารอบที่2แล้วนี่ค่อยไปโอ้โหพี่หลบไปคนกำลังแข่งรถกันอยู่มาฮะมาฮะนี่รถเราก็จุ๊ยเอ้ยชนโมมี่กูล่วงไปแล้ว
โอ้โหโมมิร่วงครับโอ้โหเดี๋ยวแข่งให้จบก่อนแล้วกันโอ้โหชนท้ายเราโมมิร่วงเลยนี่ออกไป let's go ตอนนี้อยู่อันดับที่2แล้วผมว่าผมต้องชนะชนะโอ้ยเลยโอ้โหอยู่อันดับ3เลยครับเข้าเส้นชัยไม่ทันนะซุ่มในอันดับที่3ครับผมโอ้แล้วน้องโมมี่กูร่วงทำไงดีวะเนี่ยโอ้มันมาชนท้ายเราครับน้องโมมี่ร่วงเลยเอาแล้วน้องใหม่ก็หายครับผมตอนนี้น้องใหม่ก็หายนะครับโอ้โหรถพังว่ะซ่อมนิดนึงโอ้โหแน่นอนและนี่คือรถตุ๊กๆนะครับผมมาจังหวะนี้เหินครับเย้ฮู้บินไปเลยถ้าติดปีกนี่รถผมบินได้เลยเนี่ยปิดดูซิว่าจะลงได้สวยงามขนาดไหนผมว่าเฟลอ่ะนี่ตูมเละบอกได้คำเดียวว่าเละครับผมเอ้าคอมพลีทเฉยเลยเอ้ยผมเพิ่งเคยคอมพลีทครั้งแรกมั้งเนี่ยถ้าไม่ใช่ครั้งแรกก็นานๆทีจะคอมพลีททีนึงเนี่ยยกล้อโอยเดี๋ยวนะเราข้ามอันนี้ไม่ได้เหรองงเลยนี่ดูยกล้อตุกๆยกล้อเอาตำรวจเฮ้ยรถตำรวจโคตรเท่โอ้โหรถตำรวจโคตรเท่เลยครับขนาดพอๆกับรถตุกๆเลยเนี่ยโอ้แบบมีพาร์ทหน้าต้องรีวิวคันนี้แล้วแหละเนี่ยสุดยอดครับรถตำรวจเท่มากโอ้โหพี่รถตำรวจพี่โคตรเท่เลยยกล้อชนเสาไฟฟ้าไปแล้วไปวิ่งที่อื่นกันต่อครับผมเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ในสนามแข่งรถนะฮะดูสิว่าตุ๊กๆเราจะมาแข่งในนี้ได้มันสักแค่ไหนนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยสนามมันไม่ได้เรื่องฮะนี่ฮะมันสนามมันมีในด้านทางโค้งครับไปยาวไปยาวไปครับผมนี่ตุ๊กซิ่งตอนนี้วิ่ง200นะครับโอ้โหคือมันแกล้งเรานะผมว่า มันเหมือนมันแกล้งเราอ่ะยกล้อเลยยกล้อโชว์นี่โอ้โหยกล้อโคตรเท่ไปกันต่อคือมันมาติดในตัดให้เราตอนทางโค้งครับมันจะทำให้เราแหกโค้งเลยไปฮะยาวไปยกล้อได้ไหมยกไม่ได้รถกำลังวิ่งอยู่ฮะนี่ยาวไปเย็ดนี่เข้าโค้งโอ้ยนี่โอ้ยอย่ามาติดในตัดตอนนี้ดิโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับตุกซิ่งครับผมตุกซิ่งเสียงคือแบบว่าใช่มากอ่ะโอ้โหเบรกแหกโค้งตุ๊กแหกโค้งครับผมโอ้แน่นอนอ่ะนี่ไปซิ่งต่อโอ้ไปครับเข้าโค้งเข้าโค้งก็แหกโค้งรถแรงเกินไปครับนี่เราวิ่งเฮ้ยวิ่งมาทางนี้บ้างเลยโอ้โหเบรกโอ้โหมันแอบใส่ในตัดไว้ในพื้นแน่เลยครับมันยิงในตัดตลอดเลยยาวไปมาทางนี้บ้างสงสัยต้องวิ่งย้อนบ้างมันถึงจะอันนี้ให้เราเนี่ยดูแม่งยิงในตัดให้รัวๆเลยเอาเจ็บสิครับแบบนี้เทเลพอร์ตขึ้นรถฟึบขึ้นข้างบนนี้ได้ปะเนี่ยยกล้อเอ้ามันทะลุนี่ว่านึกว่ามันขึ้นได้นะขึ้นได้นี่มันเลยเหินมันเลย
ดู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 โอ้โหโอ้โหใจเย็นโอ้โหใจเย็นๆผมว่าผมต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนวะเอาออกไปออกไปฮึบเนี่ยผมว่าไอ้เขียวๆเนี่ยมันทำให้รถเรามันพุ่งนะเนี่ยมันเหมือนมันแอบใส่ในตั๊ดไว้ข้างล่างนะครับผมว่าใช่แน่เลยเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวลองวิ่งดูนะวิ่งวิ่งแบบปกติเลยนะวิ่งวิ่งทางนี้ดูซิว่ามันจะยิงในตั๊ดให้เราไหมไปครับยาวไปน่ะก็ไม่ยิงนะเห็นไหมเวลาเอาไอ้เขียวๆออกอะแปลกดีฮะมาวิ่งย้อนสอนผมเอาไอ้เขียวๆออกไปเลยฟึบแล้วเราลองมาวิ่งใหม่ครับไม่มีครับไม่มีปึ้งปึ้งปึ้งอะเนี่ยๆมันมาปึ้งปึ้งปึ้งตอนไอ้อยู่สีเขียวๆเนี่ยเห็นไหมเอาวิ่งวิ่งกลับวิ่งกลับนี่ไม่มีแล้วเห็นไหมเออไอ้เขียวๆนี่มันทำให้รถเราแหกโค้งนะครับต้องเอาออกนะฮะนี่เข้าพิษเข้าพิษเข้าพิษที่เข้าพิษอย่างสวยงามก็คือแบบดิฟเข้าครับเอาอีกแล้วโอ้โหทะลุพิษออกมาได้ไงเนี่ยเอองงเลยนะครับมาตอนนี้เราเสกรถตุกๆได้สีน้ำเงินนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเราจะวิ่งได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะออโต้อัปเกรดโอ้พอออโต้อัปเกรดปุ๊บอะไรเต็มรถตุกๆเลยก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าจะมันจะมีบั๊กด้วยนะครับบั๊กสเกิร์ตหรือเปล่าผมว่ามันต้องบั๊กอะไรสักอย่างนึงเอาออกดีไหมพยายามมาออกอยู่นะครับโอเคหายละต่อไปผมจะปรับเป็น999ให้หมดนะครับนะฮะเราจะมาดูซิว่ารถตุ๊กๆเราจะวิ่งได้เร็วแรงทะลุนรกสักแค่ไหนนะครับเราจะค่อยๆไปแน่นะฮะค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวโอ้โหรถตุ๊กๆมันเด้งได้ครับผมมาค่อยๆไปค่อยๆไปนะค่อยไปฮะเอาจะโก้เอาอีกแล้วรู้สึกว่ามันจะไปไม่ได้นะครับอุ้ยคือมันวิ่ง400กิโลเมตรปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยฮะต้องลองอีกรอบนึงนะตอนนี้เราจะมาลองกันอีกรอบนึงนะครับผมโดยที่ผมจะไม่ออโต้อัปเกรดนะแต่ว่าจะมาปรับตรงทอร์กกับแรงม้าดูนะฮะก็9ครับจะลองดีอีกทีเผื่อเมื่อกี้มันติดของแต่งนะมาครับ200 300 400นี่ครับผม400ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บมันจะบินทันทีเลยฮะลองดูอีกรอบนึงฮะยกล้อเลยคนนี้ไปแล้วตุ๊กๆไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมน่าจะซิ่งกันไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหมีปลาด้วยว่ะแน่นอนน่ะโอเคครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you again